สวัสดีครับผมกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รังสรรค์ทองทายครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพามาดูการวัดอินเตอร์มอสนะครับอีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอชุดแรกกลับไปดูก่อนนะครับวันนี้ผมทำคล้ายๆเดิมนะครับผมก็จะมีเครื่องส่งนะครับ2เครื่องนะครับเครื่องนึงส่งที่90เมกะเฮิรตซ์อีกเครื่องนึงส่งที่100เมกะเฮิรตซ์นะครับเหมือนเดิมนะครับผ่านแอทเทน30 dB แล้วก็มาคอมไบกันเหมือนเดิมนะครับคอมไบเสร็จนะครับผมก็เอามาวัดนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมเล่นกับแอทเทนในเครื่องเพื่อให้มันได้จุดที่เหมาะสมนะครับก็มีคนถามผมว่าอาจารย์ไปวัดจริงๆเนี่ยนะครับมันใส่แอทเทนมากไม่ได้นะครับเพราะว่าน้อยฟอร์มสูงนะครับมีพื้นที่ให้เล่นได้มีเยอะเท่าไหร่นะครับการไปเล่นกับแอทเทนในเครื่องถามว่ามีทางเลือกทางอื่นไหมนะครับอ่ะนะครับผมมีทางเลือกที่2ให้นะครับวันนี้ลองมาดูกันนะครับลองดูนะครับที่หน้าปัดตอนนี้นะครับผมมีสเปกตรัมที่90แล้วก็ที่100นะครับและที่อินเตอร์มอสนะครับไม่ต้องสนใจความถี่นะครับช่องมันเท่ากันนะครับอินเตอร์มอสที่เห็น M3 อยู่ตรงนี้นะครับถ้าอยากรู้ก็คือความถี่110เมกะเฮิรตซ์นะครับจะเหมือนคราวที่แล้วทุกประการนะครับความแรงที่หน้ามิกเซอร์ถ้าอยากรู้นะครับตอนนี้สัญญาณอ่านได้0 dBm นะครับมีแอทเทนใส่ไว้ในเครื่อง15 dB เพราะนั้นความแรงที่หน้ามิกเซอร์ลบ15 dBm ก็ค่อนข้างจะแรงนะครับถ้าผมเล่นเหมือนคราวที่แล้วนะครับผมเพิ่มแอทเทนนะครับก็จะอินเตอร์มอสก็จะลดลงไปนะครับนะครับลองดูนะครับตอนนี้สัญญาณที่ผมต้องการวัดเนี่ยมันอยู่ที่0นะครับอินเตอร์มอสอยู่ที่ลบ60 dBm นะครับเพราะจากนี้ลงมาเนี่ยแค่60 dB เหมือนว่าจะไม่ผ่านเหมือนว่าจะไม่ผ่านแต่จริงๆเขาผ่านนะครับเพราะว่าเป็นอินเตอร์มอสที่หลอกมาจากเครื่องนะครับนี่คือความเดิมเมื่อคราวที่แล้วนะครับผมเล่นกับแอทเทนเอาละวันนี้ผมมีผู้ช่วยผมคนใหม่นะครับเป็น Notch Filter นะครับ Tunable Band Reject Filter นะครับเป็นฟิลเตอร์ที่ค่อนข้างจะคมนะครับจะเลือกตัดที่ความถี่ไหนก็ได้นะครับตอนนี้ผมให้เขาเลือกตัดที่ความถี่ประมาณ80เมกนะครับก็เสมือนว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับ2ตัวนี้นะครับตัวนึงอยู่ที่90ตัวนึงอยู่ที่100นะครับพระเอกของเรามาทำงานนะครับจะไปเล่นงานความถี่90นะครับดูนะครับที่ความถี่90เมกโดนเล่นงานนะครับสังเกตดูนะครับอินเตอร์มอสลดลงมาด้วยนะครับเป็นการยืนยันว่านี่ไม่ใช่อินเตอร์มอสที่110ที่ลอยมาจากอากาศนะครับแต่เป็นความถี่110ที่เครื่องสเปกตรัมหลอกเรานะครับพอผมลด90อินเตอร์มอสลดด้วยกลับมาใหม่นะครับผมเล่นมอส90กับอินเตอร์มอสกลับมาครับผมมอส90อินเตอร์มอสต่ำลงไปลด80 dB นะครับถามว่าไม่นอต90นอต100ได้ไหมอาการเดียวกันครับผมตามไปเล่นงานที่100นะครับตอนนี้ผมอยู่ระหว่างไปจาก90กำลังเดินทางไปหา100นะครับทันทีที่ผมไปเล่นงาน100นะครับอินเตอร์มอสก็ลดต่ำลงไปนะครับตอนนี้ลดต่ำกว่าลบ70 dBm นะครับเราจะปรับให้หมอดมันต่ำสุดแล้วค่อยอ่านตอนนั้นนะครับหมอดที่ไหนก็ได้นะครับที่90หมอดที่100ก็ได้ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างสะดวกไม่ต้องไปเล่นกับแอทเทนในกรณีที่เรามีสัญญาณค่อนข้างต่ำอยู่แล้วนะครับเราเลือกหมอดตัวที่เราต้องการจะวัดนะครับแล้วก็ค่อยอ่านความแรงอินเตอร์มอสตอนนั้นนะครับผมก็สะดวกดีครับฟิลเตอร์ตัวนี้ราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับลองดูในอินเทอร์เน็ตดูนะครับครับผมขอบคุณมากครับ